ีครับเรามาดูตัวเครื่องสแกนตัวใหม่กันอีกตัวนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้ระบบ Windows นะครับเป็น Windows 10นะครับก็มาใส่เป็นตัวแท็บเล็ตตัวนี้นะครับขนาด8นิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมใกล้ๆกันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับตัวนี้นะครับในกล่องของเขาก็จะมีตัวเครื่องนะครับเมนยูนิตตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวเชื่อมต่อนะครับตัวนี้เป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับตัวชุดนี้ปลั๊กเนี่ยเราก็ไปเสียบกับตัวรถนะครับตัวนี้ก็จะปล่อยลอยไว้แบบนี้แล้วก็เชื่อมต่อไปที่ตัวเครื่องวิเคราะห์ตัวนี้ด้วยระบบบลูทูธนะครับตรงนี้นะครับซึ่งก็จะทำให้ค่อนข้างสะดวกเวลาใช้งานนะครับแล้วก็จะมีส่วนปลั๊กที่แถมมาด้วยนะครับก็จะเป็นปลั๊กสำหรับรถ BMW รุ่นเก่านะครับจริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีปลั๊กสายพิเศษตัวนี้ใช้กับเบนซ์รุ่นเก่านะครับ38พินซึ่งก็รถก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่แล้วนะครับตัวนี้นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นสายชาร์จเป็นสายเชื่อมต่อ USB ปกติทั่วไปนะครับนี่โอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องนะครับว่ามีความพิเศษอะไรยังไงนะครับตอนนี้เราอาจจะเข้าฟังก์ชันอะไรลึกๆไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เชื่อมต่อกับรถนะครับตอนนี้นะครับหน้าจอตรงนี้ขึ้นมานะครับก็จะมีนะครับฟังก์ชันต่างๆฟังก์ชันการวิเคราะห์นะครับฟังก์ชันของเรื่อง data management นะครับกรณีที่เราเก็บข้อมูลอะไรต่างๆไว้แล้วก็มาดูตรงนี้นะครับอย่างสมมุติเราสแกนรถเสร็จแล้วก็เซฟข้อมูลไว้แล้วก็เก็บไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็มาเรียกดูนะครับในเรื่องของการอัปเดตนะครับกดอัปเดตตรงนี้ปั๊บก็จะเชื่อมต่อเข้าระบบ Wi-Fi นะครับอันนี้บอกว่าซอฟต์แวร์อะไรนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้เรื่องของการเซตติ้งนะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของลูกค้าข้อมูลลูกค้านะครับอาจจะเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในเครื่องตัวนี้ได้นะครับแต่หลักจริงๆนะครับเราก็ใช้แค่ฟังก์ชันวิเคราะห์นะครับเดี๋ยวเรากลับไปสเต็ปนึงนะครับเป็นสเต็ปของตัวเริ่มเปิดเครื่องมานะครับสวิตช์เปิดปิดจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับจะมีปุ่มบวกลบนี้น่าจะเป็นเรื่องของเสียงนะครับอันนี้ขึ้นเป็นหน้าจอของ Windows 10นะครับเป็นเครื่องที่ใช้ Windows 10นะครับจะขึ้นไอคอนการวิเคราะห์มานะครับถ้าเราเข้าไปก็กด2ทีนะครับก็จะเข้าตรงนี้นะครับส่วนฟังก์ชันอื่นเราย้อนกลับไปนิดนึงดูตรงนี้นะครับ This PC นะครับพอคลิกเข้าไปปุ๊บหน้าตานี่เหมือนคอมพิวเตอร์เลยนะครับเป็นคอมพิวเตอร์ดีๆนี่เองนะครับมีตัวหน่วยความจำให้ด้วยนะครับหรือตัวสตอเรจหรือฮาร์ดดิสก์นะครับฮาร์ดดิสก์แบบไม่หมุนนะครับอยู่ถึง32กิกนะครับไม่ใช่32นะครับ28บวก10นะครับ38หรือประมาณ40กิกก็ใหญ่พอสมควรนะครับเรียกได้ว่าเป็นคอมพิวเตอร์เลยนะครับตัวนี้นะครับโอเคปิดไปนะครับปิดหน้าต่างเหมือนคอมพิวเตอร์นะครับแล้วเราเข้าฟังก์ชันวิเคราะห์นะครับสักทีนะครับโอเคเข้าไปที่ diagnostic นะครับอันนี้ขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับรถเอเชียนะครับก็มีเยอะมากนะครับแต่เครื่องตัวนี้นี่ไม่มีIsuzu Thailand นะครับเพราะเขาไม่ได้มาเก็บข้อมูลนะครับแต่จากการทดสอบแล้วนะครับถือว่าผ่านนะครับกับรถ Isuzu นะเดี๋ยวต่อไปเราจะทดสอบรถ Toyota นะครับซึ่งเป็นรถที่ใช้เยอะที่สุดนะครับในบ้านเรานะครับในส่วนของรถเอเชียนะครับก็ซัพพอร์ตทุกยี่ห้อนะครับถ้ายี่ห้อไม่มีในนี้นะครับเรากดที่ Ubuntu ไปได้นะครับสามารถเข้าสแกนระบบเบื้องต้นได้นะครับระบบเครื่องกับเกียร์นะครับจะอยู่ใน OBD2 นะครับรถเมืองจีนนะครับไชน่ารถยุโรปนะครับก็จะมีรถหรูๆซุปเปอร์คาร์ก็มีนะครับลัมโบกินี่อย่างเงี้ยนะครับนะครับเฟอร์รารี่นะครับมีเฟอร์รารี่ด้วยนะครับตัวนี้นะครับคือถ้าเขาบรรจุรถซุปเปอร์คาร์มาได้นะครับรถทั่วไปนี่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรโรลส์รอยซ์อย่างเงี้ยนะครับมีรถหรูๆเข้ามานะครับรถทั่วๆไปที่เราเจอก็มีครบอยู่ในนี้นะครับส่วนของรถอเมริกันนะครับก็จะมี Chrysler Ford GM นะครับ GM ก็คือ Chevrolet นะครับ Chrysler เนี่ยคือ Jeep นะครับรถตระกูล Jeep นะครับก็คือ Chrysler นะครับ Ford ก็พบเห็นทั่วๆไปนะครับ
ตัวนี้เป็น Favorite ก็คือยี่ห้อที่เราเข้าไปสแกนนะครับเขาจะมาเก็บไว้ในนี้ให้เองนะครับอย่างตัวนี้นะครับเราเคยเข้าไปเทสในรถ Isuzu มาแล้วนะครับ Toyota แล้วนะครับแล้วก็ Volvo แล้วนะครับเครื่องตัวนี้นะครับมีความพิเศษนะครับไม่ใช่สแกนได้4ระบบนะครับสแกนได้ทุกระบบเลยนะครับแล้วก็ทำฟังก์ชันพิเศษได้ด้วยนะครับอย่างเช่นนะครับดูในเรื่องของรหัสหัวฉีดนะครับดูในเรื่องของdata การฉีดน้ำมันได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองกับรถ Vigo นะครับว่าจะทำการตัดสูบได้ไหมนะครับเคยลองไปแล้วกับรถ Isuzu นี่ทำไม่ได้นะครับโอเคดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูสมรรถนะการทำงานนะครับตัวนี้กับรถกันจริงๆกันอีกทีนะครับโอเคครับขอบคุณครับโอเคครับเรามาดูเครื่องสแกนตอนนี้นะครับเราอยู่ที่รถ Toyota Hilux Vigo นะครับ VN Turbo 2.5 ปี 2014นะครับตรงนี้เป็นเครื่องสแกน iSmart S800 นะครับเป็นระบบ Windows นะครับเชื่อมต่อด้วยระบบ Wi-Fi ขออภัยนะระบบ Bluetooth ตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่มีสายนะครับตัวนี้เป็นแค่เป็ดลอยๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น Bluetooth นะครับเชื่อมต่อด้วย Bluetooth นะครับไฟ Bluetoothเขียวติดตัวนี้นะครับนะครับโอเคนี้เรามาดูนะครับอันนี้หน้าตาเริ่มแรกเขาเลยแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดฟังก์ชันวิเคราะห์นะครับหลักๆเราเข้าไปดูที่ฟังก์ชันวิเคราะห์กันนะครับเป็นรถเอเชียนะครับที่ Toyota นะครับเลื่อนไปมีโซนมาให้เลือกนะครับเราเลือกที่ Arthur นะครับแล้วก็เลือกที่ออโตเมติกนะครับก็จะขึ้นรุ่นรถมาให้เราเลือกนะครับเราก็เลือกที่ไฮลักซ์นะครับโอเคไหมก็โอเคไปนะครับรถตั้งแต่ปี05ขึ้นไปใช่ไหมขอไปฮะ2015ขึ้นไปใช่ไหมไม่ใช่นะครับต่ำกว่าปี09ก็ไม่ใช่เพราะนั้นอยู่ในช่วง09ถึง15อยู่ตัวนี้นะครับไม่มี VSC หรือมีนะครับตัวนี้ไม่มีครับปุ๊บขึ้นมาตรงนี้นะครับบอกรุ่นบอกปีรถเรามาเรียบร้อยแล้วก็กดโอเคทีนี้เราก็จะดูนะครับฟังก์ชันตรงนี้ขึ้นมาให้ดู2งานคือฟังก์ชันวิเคราะห์กับตัวโปรไฟล์รถยนต์นะครับไม่ต้องไปดูอะไรนะครับมาดูที่ฟังก์ชันวิเคราะห์นะครับมีออโต้สแกนนะครับกับให้เลือกว่าจะสแกนอะไรนะครับมีขึ้นมาให้เลือกนะครับเราเลือกออโต้เลยนะครับเครื่องก็จะทำการสแกนอัตโนมัตินะครับดูว่าแล้วตัว ECU ตรงไหนนะครับมีปัญหาหรือเปล่าจะช้านิดนึงนะครับตรงนี้เพราะว่าให้เครื่องเขาสแกนทุกระบบนะครับอยู่ที่ 63% ละนะครับอาจจะช้านิดนึงถ้าสแกนผ่านนะครับก็บอกว่า pass ไม่มี fault นะครับไม่มีโค้ดถ้ามีโค้ดก็จะตรงนี้จะขึ้นตัวแดงเราก็กดเข้าไปดูได้นะครับก็สแกนเข้าไปทุกระบบเลยนะครับเท่าที่รถคันนี้จะมีนะครับตรงนี้ก็มีอยู่2345นะครับจริงๆ Cruise Control ไม่มีนะครับรถคันนี้นะครับแต่ว่าอาจจะฝังมาอยู่กับกล่องเครื่องกล่องเกียร์นะครับโอเคนะครับนี่โอเคไปถ้าเราจะดูอ่านโค้ดก็เข้าไปอ่านโค้ดตรงนี้นะครับ Read Code เหมือนเครื่องสแกนทั่วไปนะครับไม่มีโค้ดเมนูเขาจะล้อไอตัว IT Tool มานะครับแต่ว่าบางฟังก์ชันก็อาจจะใช้ไม่ได้เป็นเรื่องปกติของเครื่องสแกน After Market นะครับเรามาดูฟังก์ชัน Active Test นะครับที่เราชอบใช้กันนะครับเป็นฟังก์ชันที่มีประโยชน์นะครับในเรื่องของการทดสอบการลีกของระบบน้ำมันนะครับเครื่องตัวนี้ทำได้นะครับดูสแกนได้ทุกระบบแล้วก็ทำ Active Test ได้ดูฟังก์ชันพิเศษได้นะครับเมื่อกี้เราลองทดสอบแล้วนะครับตัดสูบไม่ได้นะครับอันนี้เราไปที่ Testการรั่วของปั๊มเชื้อเพลิงหรือระบบน้ำมันนะครับนี่ก็ให้เลือกดูอะไรสักอย่างเราเลือกไปคลิกไปนะครับไม่เป็นไรกดโอเคนะครับจะทำการทดสอบอาการลีกของน้ำมันนะครับเดี๋ยวเครื่องยนต์จะทำการเร่งรอบให้อัตโนมัตินะครับรอบขึ้นไ
็จะไหลลงมาเองนะครับเป็นการทดสอบว่าระบบเชื้อเพลิงมีการรั่วไหลไหมนะครับถ้ามีการรั่วไหลนะครับตรงไหนสักแห่งหนึ่งการขึ้นของรอบเครื่องยนต์จะขึ้นแบบไม่สมูทนะครับโอเคเราออกไปครับใช้ได้แล้วนะครับฟังก์ชันพิเศษทีนี้เรามาดูอีกอันนึงครับ special function นะครับตัวนี้สามารถ learning supply pump ได้นะครับกดโอเคไปนะครับเขาบอกว่าให้ดับเครื่องนะครับทำไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ดับเครื่องนะครับ supply pump learning เขาบอกว่าให้ดับเครื่องนะครับแล้วก็สวิตช์ออนเครื่องสวิตช์ออนนะครับนี้ออนอยู่นะครับโอเคไปปั๊บบอกว่าซัพพลายปั๊มอินิเชียลเนี่ยได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กด ESC เพื่อออก ESC เพื่อออกจากฟังก์ชันตัวนี้โอเคนะครับสำหรับตัวไอรักวีโก้นะครับเรามาดูไลฟ์ดาต้าอีกอันนึงนะครับดูดาต้าทั้งหมดเลยนะครับอ่านข้อมูลสดนะครับอ่านข้อมูลมาได้ประมาณนี้นะครับค่อนข้างเยอะนะครับดูจากแท็บตรงนี้นะครับยังไหลลงมาได้อีกเยอะมากก็อ่านค่าหัวฉีดนะครับอ่านได้นะครับ Main Injection Period นะครับ400 microsec Pilot 1-2 ได้นะครับ Main After ก็ได้นะครับก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับ injection feedback 1234นะครับอ่านได้นะครับปริมาณการฉีดและพวกนี้ก็อ่านได้ก็ถือว่าอ่านข้อมูลได้ค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับสำหรับไฮรักวีโก้นะครับเพราะว่ามีข้อมูลให้อ่านเยอะมากนะครับดูจากแท็บตรงนี้เยอะมากเลยนะครับก็ใช้สำหรับในการวิเคราะห์เนี่ยก็จะค่อนข้างดีนะครับตัวนี้ดูกราฟก็ได้นะครับก็ดูกราฟนะครับอาจจะช้านิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นกราฟิกนะครับหรือจะรวมผสมกราฟ2อันเข้าด้วยกันอะไรประมาณนี้2 3อันเข้าด้วยกันนะครับเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอะไรพวกนี้นะครับโอเคนะครับถ้าเราจะออกจากเมนูก็ ESC ออกไปนะครับหรือเราจะเลือกดูก็ได้นะครับ Custom List ก็เช็คไปนะครับจะดูตรงไหนก็ว่าไปอย่างเงี้ยจะเร็วหน่อยเพราะว่าข้อมูลเนี่ยแสดงผลออกมาน้อยนะครับจะเร็วนะครับโอเคนะครับเราออกไปก็เป็นเครื่องสแกนที่น่าใช้รุ่นหนึ่งนะครับในราคาที่ไม่แรงนะครับตัวนี้ทำฟังก์ชันพิเศษอะไรต่างๆได้มากมายนะครับโอเคทีนี้เราออกจากเมนูกดแบ็กไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ออกซ้ายตรงนี้ครับส่วนฟังก์ชันตรงนี้ก็มีให้เลือกรุ่นรถที่ยี่ห้อรถรุ่นรถนะครับโอเคแบ็กกลับไปนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคครับเรามาดูเครื่องสแกนตอนนี้นะครับเราอยู่ที่รถ Toyota Hilux Vigo นะครับ VN Turbo 2.5 ปี 2014นะครับตรงนี้เป็นเครื่องสแกน iSmart S 800นะครับเป็นระบบ Windows นะครับเชื่อมต่อด้วยระบบ Wi-Fi ขออภัยนะระบบ Bluetooth ตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่มีสายนะครับตัวนี้เป็นแค่เป็ดลอยๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น Bluetooth นะครับเชื่อมต่อด้วย Bluetooth นะครับไฟ Bluetooth เขียวติดตัวนี้นะครับนะครับโอเคนี้เรามาดูนะครับอันนี้หน้าตาเริ่มแรกเขาเลยแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดฟังก์ชันวิเคราะห์นะครับหลักๆเราเข้าไปดูที่ฟังก์ชันวิเคราะห์กันนะครับรถเอเชียนะครับที่ Toyota นะครับเพื่อนไปมีโซนมาให้เลือกนะครับเราเลือกที่ Arthur นะครับแล้วก็เลือกที่ Automatic นะครับก็จะขึ้นรุ่นรถมาให้เราเลือกนะครับแล้วก็เลือกที่ Hilux นะครับโอเคไหมก็โอเคไปนะครับรถตั้งแต่ปี2005ขึ้นไปใช่ไหมขอไปฮะ2015ขึ้นไปใช่ไหมไม่ใช่นะครับต่ำกว่าปี2009ก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นอยู่ในช่วง2009ถึง15อยู่ตัวนี้นะครับไม่มี VSC หรือมีนะครับตัวนี้ไม่มี
ลุกขึ้นมาตรงนี้นะครับบอกรุ่นบอกปีรถเรามาเรียบร้อยแล้วก็กดโอเคทีนี้เราก็จะดูนะครับฟังก์ชันตรงนี้ขึ้นมาให้ดู2งานคือฟังก์ชันวิเคราะห์กับตัวโปรไฟล์รถยนต์นะครับไม่ต้องไปดูอะไรนะครับก็ดูที่ฟังก์ชันวิเคราะห์นะครับมีออโต้สแกนนะครับกับให้เลือกว่าจะสแกนอะไรนะครับมีขึ้นมาให้เลือกนะครับเราเลือกออโต้เลยนะครับเครื่องก็จะทำการสแกนอัตโนมัตินะครับดูว่าแล้วตัว ECU ตรงไหนนะครับมีปัญหาหรือเปล่าอาจจะช้านิดนึงนะครับตรงนี้เพราะว่าให้เครื่องเขาสแกนทุกระบบนะครับอยู่ที่ 63% ละนะครับอาจจะช้านิดนึงถ้าสแกนผ่านนะครับก็บอกว่า pass ไม่มี fault นะครับไม่มีโค้ดถ้ามีโค้ดก็จะตรงนี้จะขึ้นตัวแดงแล้วก็กดเข้าไปดูได้นะครับก็สแกนเข้าไปทุกระบบเลยนะครับเท่าที่รถคันนี้จะมีนะครับตรงนี้ก็มีอยู่2345นะครับจริงๆ Cruise Control ไม่มีนะครับรถคันนี้นะครับแต่ว่าอาจจะฝังมาอยู่กับกล่องเครื่องกล่องเกียร์นะครับโอเคนะครับนี่โอเคไปถ้าเราจะดูอ่านโค้ดก็เข้าไปอ่านโค้ดตรงนี้นะครับ Read Code เหมือนเครื่องสแกนทั่วไปไม่มีโค้ดเมนูเขาจะล้อไอตัว IT2 มานะครับแต่ว่าบางฟังก์ชันอาจจะใช้ไม่ได้เป็นเรื่องปกติของเครื่องสแกน aftermarket นะครับเรามาดูฟังก์ชัน active test นะครับที่เราชอบใช้กันนะครับเป็นฟังก์ชันที่มีประโยชน์นะครับในเรื่องของการทดสอบการลีกของระบบน้ำมันนะครับเครื่องตัวนี้ทำได้นะครับดูสแกนได้ทุกระบบแล้วก็ทำ active test ได้ดูฟังก์ชันพิเศษได้นะครับเมื่อกี้เราลองทดสอบแล้วนะครับตัดสูบไม่ได้นะครับอันนี้เราไปที่ testการรั่วของปั๊มเชื้อเพลิงหรือระบบน้ำมันนะครับนี่ก็ให้เลือกดูอะไรสักอย่างเราเลือกไปคลิกไปนะครับไม่เป็นไรกดโอเคนะครับจะทำการทดสอบการลีกของน้ำมันนะครับเดี๋ยวเครื่องยนต์จะทำการเร่งรอบให้อัตโนมัตินะครับรอบขึ้นแล้วก็จะไหลลงมาเองทดสอบว่าระบบเชื้อเพลิงมีการรั่วไหลไหมนะครับถ้ามีการรั่วไหลนะครับตรงไหนสักแห่งหนึ่งการขึ้นของรอบเครื่องยนต์จะขึ้นแบบไม่สมูทนะครับโอเคเราออกไปครับใช้ได้แล้วนะครับฟังก์ชันพิเศษทีนี้เรามาดูอีกอันนึงครับ special function นะครับตัวนี้สามารถ learning supply pump ได้นะครับกดโอเคไปนะครับเขาบอกว่าให้ดับเครื่องนะครับทำไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ดับเครื่องไปปั๊มเดินเขาบอกว่าให้ดับเครื่องนะครับแล้วก็สวิตช์ออนเครื่องสวิตช์ออนนะครับนี้ออนอยู่นะครับโอเคไปปั๊บเขาบอกว่าซัพพลายปั๊มอินิเชียลเนี่ยได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กด ESC เพื่อออก ESC เพื่อออกจากฟังก์ชันตัวนี้โอเคนะครับสำหรับตัวลักวิโก้นะครับเรามาดูไลฟ์ดาต้าอีกอันหนึ่งนะครับดูดาต้าทั้งหมดเลยนะครับอ่านข้อมูลสดนะครับอ่านข้อมูลมาได้ประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับดูจากแท็บตรงนี้นะครับยังไหลลงมาได้อีกเยอะมากนะครับอ่านได้นะครับ main injection period นะครับ400 microsecond pilot 12ได้นะครับ main after ก็ได้นะครับก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับ injection feedback 01234นะครับอ่านได้นะครับปริมาณการฉีดและพวกนี้ก็อ่านได้ก็ถือว่าอ่านข้อมูลได้ค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับสำหรับไฮลักวีโก้นะครับเพราะว่ามีข้อมูลให้อ่านเยอะมากนะครับดูจากแท็บตรงนี้เยอะมากเลยนะครับก็ใช้สำหรับในการวิเคราะห์เนี่ยก็จะค่อนข้างดีนะครับตัวนี้
ดูกราฟก็ได้นะครับเริ่มดูกราฟนะครับอาจจะช้านิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นกราฟิกนะครับผมจะรวมผสมกราฟ2อันเข้าด้วยกันอะไรประมาณนี้2 3อันเข้าด้วยกันนะครับเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอะไรพวกนี้นะครับโอเคนะครับถ้าเราจะออกจากเมนูก็ ESC ออกไปนะครับหรือเราจะเลือกดูก็ได้นะครับ Custom List ก็เช็คไปนะครับจะดูตรงไหนก็ว่าไปก็อย่างเงี้ยจะเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยแสดงผลออกมาน้อยจะเร็วนะครับโอเคนะครับเราออกไปก็เป็นเครื่องสแกนที่น่าใช้รุ่นหนึ่งนะครับในราคาที่ไม่แรงนะครับตัวนี้ทำฟังก์ชันพิเศษอะไรต่างๆได้มากมายนะครับโอเคทีนี้เราออกจากเมนูว่ากดแบ็คเรื่อยๆนะครับแล้วก็ออกสุดท้ายตรงนี้นะครับส่วนฟังก์ชันตรงนี้ก็มีให้เลือกรุ่นรถยี่ห้อรถรุ่นรถนะครับโอเคแม็กกลับไปนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ